วันนี้วันที่5โอเคนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะที่อยู่ทางบ้านท่านที่ดูผ่าน Zoom แล้วก็ดูผ่าน Facebook Live ในขณะนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่5มิถุนายนละครึ่งปีวันเสาร์ที่5มิถุนายน2564นะคะใช่ป่ะใช่เนาะ2564 2021นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาเจอกันผ่านโซเชียลมีเดียนะคะอันนี้เนี่ยเรากำลังไลฟ์สดสิ่งที่จะพูดในวันนี้นะคะเดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนนะคะว่าอาจจะมีคนที่เพิ่งเห็นแล้วก็รู้จักดิฉันเนี่ยเป็นครั้งแรกในวันนี้นะคะคลิปนี้มันอาจจะเด้งขึ้นมาโดยบังเอิญหรือโดยยังไงก็แล้วแต่นะคะแล้วก็มาเห็นหน้าใหม่นี้ไม่เคยรู้จักแล้วก็สงสัยว่าดิฉันทำอะไรสอนอะไรนะคะก็เพียงต้องการแนะนำตัวเองนะคะว่าดิฉันก็คือสุพวรรณกรีนนะคะเป็นดิฉันมีเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์เนี่ยแล้วก็งานหลักของดิฉันเนี่ยก็คือการช่วยให้คนหายกลุ้มใจเอาง่ายๆดีกว่านะคะสำหรับคนที่ไม่รู้จักสุพวรรณกรีนเลยนะคะคนส่วนมากก็เรียกว่าอาจารย์ก็ขอเรียกตัวเองว่าอาจารย์แล้วกันสำหรับหลายคนอาจจะไม่คิดว่าดิฉันเป็นอาจารย์ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเรียกจนติดปากละนะคะฉะนั้นงานหลักเนี่ยของดิฉันเนี่ยก็คือการช่วยให้คนหายกลุ้มใจพ้นทุกข์ทางใจไม่ว่าจะเป็นความเครียดวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านโกรธเกลียดอิจฉานะคะอะไรต่ออะไรพวกนี้ซึมเศร้าหงอยเหงาอยากฆ่าตัวตายสติแตกอยากฆ่าตัวตายอะไรต่ออะไรพวกนี้ถ้าคุณมีอาการทางใจเช่นนี้นะคะงานของดิฉันงานหลักของดิฉันเนี่ยก็คือจะช่วยให้คุณเนี่ยหายกลุ้มใจโดยที่ดิฉันเนี่ยจะใช้ภาษาของการสอนที่คุณเข้าใจได้ง่ายพร้อมกับการใช้เครื่องมือต่างๆนะคะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยเข้าใจการทำงานของร่างกายซึ่งเป็นส่วนของเปลือกนะคะร่างกายของมนุษย์เนี่ยไม่ต่างอะไรจากเป็นถุงมือในขณะที่ข้างในของเรานะคะมีส่วนที่เป็นของจริงที่เรียกว่าตัวจริงของเราซึ่งดิฉันเรียกว่าตัวใจอันนี้คือตัวกายนี่คือตัวใจแต่ว่าตัวกายตัวใจนี้จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันนะคะเป็นเรียกว่าเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยนะคะที่มันสมบูรณ์ในโลกนี้จำเป็นจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างนี้ฉะนั้นจุดแข็งในงานสอนของดิฉันเนี่ยก็คือต้องการที่จะช่วยคุณเนี่ยเข้าใจเรื่องการทำงานของจิตกับใจนะคะโดยเอาเนี่ยเอาขวดน้ำเนี่ยง่ายๆนะคะเรามีตัวกายแล้วเราก็มีจิตก็คือความคิดนะคะเรามีความจำเรามีความรู้สึกนะคะก็คือเรื่องของจิตส่วนตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราอันนี้ภาษาพระเขาเรียกวิญญาณขันธ์นะคะซึ่งเราจะเรียกว่าธาตุรู้ก็ได้เป็นธาตุรู้ก็ได้นะคะธาตุรู้ตัวนั้นก็คือตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราแล้วปัญหาชีวิตของเรานะคะจะมากับความคิดความจำความรู้สึกซึ่งดิฉันเปรียบเทียบเป็นหนูเจอรี่ฉะนั้นเราจะมีทอมกับเจอรี่ก็คือแมวกับหนูนะคะที่กำลังเนี่ยห้ำหั่นกันอยู่ข้างในของเรานะคะข้างในชีวิตของเราตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของสงครามที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่เราจำความได้ตั้งแต่เรามีความรู้สึกว่าฉันเป็นทุกข์นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแหละเป็นปัญหาที่ใหญ่มากเลยของมนุษยชาติไม่ใช่แค่ของชาวพุทธไทยนะคะของมนุษยชาติทั้งโลกล้วนมีปัญหาเนี่ยกลุ้มใจทั้งสิ้นฉะนั้นงานหลักของอาจารย์สุพวรรณเนี่ยก็คือพ
พยายามที่จะช่วยให้คนเข้าใจเรื่องของจิตใจหรือเรื่องของทอมกับเจอรี่แล้วก็ใช้หลักการนะคะที่พระพุทธเจ้าท่านให้มาคือเรื่องสติปัฏฐานหรือสติปักลงไปที่ฐานซึ่งเรามักจะได้ยินคำว่าวิปัสสนาเป็นเรื่องเดียวกันนะคะแต่สำหรับดิฉันแล้วเนี่ยเอามาใช้เอาคำว่าสติปัฏฐานเนี่ยมาแปลงเป็นคำว่าพาตัวใจกลับบ้านพาตัวใจตัวใจคือสีแดงตรงนี้นะคะที่มันกำลังหลงทางอยู่ในป่าดงดิบของปัญหาชีวิตหลงทางในป่าดงดิบของปัญหาชีวิตแล้วหลงทางอันนี้เป็นการหลงทางที่อยู่ในหัวในใจของเราก็คือลักษณะอาการที่คิดมากคิดวนคิดเวียนคิดซ้ำคิดซากคิดฟุ้งซ่านอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะคือเราปิดสวิตช์ของความคิดเนี่ยไม่ได้จนทำให้เราเป็นทุกข์ฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าให้มานะคะคือเรื่องสติปัฏฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เราจะเอาตัวใจที่กำลังหลงทางในป่าดงดิบของปัญหาชีวิตเนี่ยกลับไปสู่บ้านที่ปลอดภัยบ้านก็คือฐานของสตินะคะฐานของสติหรือบ้านเนี่ยก็มีลมหายใจฐานกายมีการเคลื่อนไหวฐานกายฐานแรกมีความรู้สึกส่วนกายนะคะคือฐานเวทนาฐานที่สองฉะนั้นดิฉันเนี่ยจะสอนเนี่ยสองฐานแรกเนี่ยอย่างชัดเจนเลยก็คือพาตัวใจที่กำลังทุกข์เนี่ยที่กำลังถูกปัญหาชีวิตนะคะกระหน่ำถูกปัญหาชีวิตถล่มถ้าใช้ภาษาเปรียบเทียบก็คือว่าถูกเจอรี่ทั้งกองทัพเนี่ยถล่มเอาตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราเนี่ยนะคะขึ้นเขียงสับเป็นหมูบะช่อนะคะสับเป็นหมูบะช่อซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนนะคะล้วนรู้จักกันดีแล้วเรื่องนี้นะที่จริงเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องมันใช่แหละที่พระเจ้าเนี่ยเอามาสอนแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องสากลเป็นเรื่องสากลฉะนั้นไม่ว่าคุณจะนับถือพุทธคริสต์อิสลามยิวมีศาสนาไม่มีศาสนานะคะไม่ว่าจะอยู่ในพรรคการเมืองไหนนะไม่ว่ากันคือทุกข์เหมือนกันหมดนะคะทุกข์เหมือนกันหมดเศร้าซ้อยหงอยเหงาเบื่อหน่ายต่อชีวิตสับสนต่อชีวิตนะคะแล้วก็ซึมเศร้าบางคนถึงขนาดอยากฆ่าตัวตายโดยเฉพาะในช่วงโควิดนะคะความรู้เรื่องพาตัวใจกลับบ้านพาตัวใจที่หลงทางกลับบ้านเนี่ยสามารถช่วยคนทุกคนได้ถ้ายอมรับฟังความรู้นะคะที่ดิฉันเนี่ยถ่ายทอดให้นะคะด้วยภาษาที่เรียบง่ายและการเปรียบเทียบนะคะการเปรียบเทียบเนี่ยที่มันชัดเจนเนี่ยนะคะเรามีตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงที่อยู่ข้างในแล้วเราก็มีเจอรี่ก็คือตัวปัญหาชีวิตเนี่ยของเรานะคะปัญหาชีวิตเนี่ยที่มันเยอะแยะเนี่ยนะคะเจอรี่คือปัญหาชีวิตฉะนั้นเรามีจิตแล้วก็มีใจแล้วจิตใจตรงนี้เนี่ยมันติดกันเป็นปาต้องโกไงเห็นไหมคะมันติดกันเป็นปาต้องโกเนี่ยก็คือลักษณะที่สีแดงคือตัวใจน้ำตรงนี้คือปัญหาชีวิตเนี่ยมันรวมกันอย่างเงี้ยติดกันเป็นปาต้องโกแล้วก็มาถล่มตัวใจของเราเนี่ยตัวนี้ถล่มตัวใจฉะนั้นสติปัฏฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านก็พยายามที่จะแยกสองส่วนนี้แยกจิตกับใจให้มันหลุดแล้วก็พ้นออกจากกันหลุดแล้วก็พ้นออกจากกันหรือจะใช้อันนี้ก็ได้อันนี้คือตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราซึ่งตัวจริงอันนี้เรามองไม่เห็นในกระจกนะคะเราจะเห็นแต่ตัวกายที่หล่อๆสวยๆที่เราเห็นในกระจกแต่ตัวจริงของเราเราไม่เห็นเพราะส่วนนี้เนี่ยเป็นลักษณะของพลังงานเป็นลักษณะของพลังงานที่คุณเนี่ยมองไม่เห็นนะคะฉะนั้นส่วนนี้มันจึงจำเป็นไงที่ดิฉันเนี่ยจะต้องใช้เรื่องของการเปรียบเทียบใช้เครื่องมือต่างๆใช้ภาษาที่ง่ายๆแล้วเราก็มีความคิดเจอรี่แล้วความคิดเจอรี่เนี่ยมันมาทั้งกองทัพเนี่ยบางทีเนี่ยนะคะเนี่ยมาทั้งกองทัพเลยแล้วก็มาถล่มมาครอบตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราแล้วก็มาสร้างโลกมายาครอบตัวใจนะคะเนี่ยตรงนี้เนี่ยฉะนั้นการสอนของพระเจ้าของเรานะคะทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เลยก็ไม่มีอะไรมากกว่าที่จะนำไปสู่เป้าหมายอันเดียวเหมือนกันหมดก็คือพยายามทำให้ตัวใจของเรานะคะทั้งหลุดแล้วก็พ้นจากก้อนทุกข์
จากก้อนทุกข์อันนี้ก็คือเจอรี่ของเรานะคะฉะนั้นก็คือนี่ดิฉันบีบ 84,000 พันธบัตรคันเนี่ยเหลือ5นาที10นาทีนะคะเนี่ยสั้นๆง่ายๆซึ่งตรงนี้นะคะเป็นงานหลักของดิฉันฉะนั้นถ้าใครเพิ่งมารู้จักดิฉันนะคะในคลิปนี้แล้วก็สนใจที่อยากจะช่วยให้ตัวเองเนี่ยพ้นทุกข์นะคะพ้นจากความทุกข์แล้วก็ขอให้คืออยากที่จะเป็นอิสระนะคะจากก้อนทุกข์เนี่ยหรือเจอรี่อันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือว่าเข้าไปในช่อง YouTube ของดิฉันนะคะเข้าไปในช่อง YouTube ของดิฉันแล้วก็ไปดูคลิปการสอนรอบพื้นฐานก่อนจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่คุณจะต้องเรียนรู้เนี่ยอย่างเป็นระบบนะคะเรียนรู้เนี่ยอย่างเป็นระบบให้รู้จักตัวปัญหาก็คือเจอรี่ที่อยู่ในหัวในใจของเราซึ่งอีกเช่นการคุณมองไม่เห็นในกระจกแต่คุณจำเป็นต้องรู้จักศัตรูที่คุณนอนอยู่ด้วยทุกวันไม่ใช่นอนอยู่ด้วยทุกวันนอนทุกคืนที่คุณนอนเนี่ยนะคะ you sleeping with the enemy เนี่ยฉะนั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักศัตรูที่อยู่กับเราแนบชิดกับเราแล้วก็จะตรงนี้ศัตรูตัวนี้ก็คือสาเหตุแห่งทุกข์สมุทัยนะคะแล้วดิฉันก็จะพูดเรื่องของวิมุตติสุขซึ่งเป็นเรื่องของนิโรธหรือนิโรธสัจนะคะอริยสัจข้อที่3นิโรธะก็คือการดับทุกข์มีสภาวะหนึ่งนะคะที่เจอรี่พวกนี้ก้อนทุกข์พวกนี้มันหายไปเกลี้ยงเลยมันอยู่ไม่ได้เนี่ยด้วยความรู้ของพระเจ้าที่ท่านเนี่ยหลุดพ้นจึงมีคำว่าหลุดพ้นไงคะฉะนั้นคำว่าหลุดพ้นเนี่ยนะคะคำว่าหลุดพ้นตรงนี้เนี่ยก็คือว่าธาตุรู้ตัวใจของเรานะคะหลุดแล้วก็พ้นจากเจอรี่หรือก้อนทุกข์ของเราแค่นี้เองนะคะซึ่งทุกคนสามารถทำได้ถ้าคุณเดินตามหลักของอริยมรรคมีองค์8นะคะเรื่องของปัญญาศีลสมาธินะคะฉะนั้นงานของดิฉันเนี่ยจะเน้นที่เรื่องของสมาธิวิปัสสนาว่าคุณจะปฏิบัติได้อย่างไรโอเคนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น introduction เป็นเรื่องของการแนะนำตัวซึ่งดิฉันเนี่ยจะพยายามเนี่ยทำเช่นนี้เพราะว่าคลิปของดิฉันเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดมากมายนะคะแล้วก็บางคนก็ไม่รู้ว่าจะไปหาอะไรยังไงจะเริ่มต้นอะไรดิฉันก็เลยบอกให้คุณเข้าใจเลยนะคะว่าถ้าใครมาเจอดิฉันเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตของคุณนะคะก็ขอให้เข้าไปในเว็บไซต์ของสุภวรรณกรีนมีทั้งภาษาไทยมีทั้งภาษาอังกฤษนะคะภาษาไทยเนี่ยขอให้คุณเนี่ยไปหาในเพลย์ลิสต์นะคะอบรมรอบพื้นฐานแล้วก็เสร็จแล้วก็อบรมรอบก้าวหน้าซึ่งวิดีโอคลิปในส่วนนี้นะคะมีมากมายเยอะแยะคุณเลือกไปจะเอาปีไหนอะไรแต่อะไรซึ่งเรื่องหลักๆจะเหมือนกันหมดนะคะจะช่วยให้คุณเนี่ยเข้าใจเรื่องของจิตใจเข้าใจเรื่องของเจอรี่ทอมเจอรี่แล้วก็พาคุณปฏิบัติเข้าสู่ฐาน1 2อันนี้เนี่ยอันนี้คือเรื่องหลักๆแต่ว่าการยกตัวอย่างเรื่องของรายละเอียดต่างๆอาจจะมีแตกต่างกันบ้างในแต่ละปีแล้วแต่ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นแต่ละคลิปเนี่ยมันก็จะมีแตกต่างกันในรายละเอียดนะคะคุณก็ไปจิ้มเอาว่าคุณจะเอาอันไหนแล้วก็จะเข้ามาสู่เรื่องนี่ก็คือว่าในปี2019ก็คือปี62นะคะปี62ใช่ไหม2019เนาะนะคะอาจารย์ก็ได้พูดเรื่องก่อนอวิชามีการสอนเรื่องก่อนอวิชาซึ่งเป็นความรู้นะคะที่ก้าวมาอีกขั้นตอนหนึ่งเรื่องที่เป็นแกนหลักของการสอนเนี่ยตรงนั้นเป็นความรู้เรื่องหลังอวิชานะคะเพราะเรามีอวิชาเกิดมาก็มีอวิชาก็เลยทำให้นะคะเกิดการปรุงแต่งอะไรจนกระทั่งเกิดภพเกิดชาติเกิดความทุกข์เกิดความทุกข์อย่างนี้แล้วเราก็มาแก้ที่ความทุกข์พวกนี้นะคะเป็นเรื่องของหลังอวิชชา 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นเรื่องของหลังอวิชชานะคะแต่ใน2ปีที่ผ่านมานะคะ
อาจารย์ก็ได้เข้าไปสู่ความรู้เรื่องก่อนอวิชชาเรื่องก่อนอวิชชาเนี่ยมันเป็นความรู้ที่มันกว้างมากกว้างมากเป็นเรื่องของจักรวาลนะคะเป็นเรื่องของจักรวาลแล้วก็เรื่องของโลกเรื่องของชีวิตมนุษย์เรื่องของนะคะการเมืองอะไรต่ออะไรทุกอย่างมันสารพัดเลยเยอะแยะไปหมดนะคะฉะนั้นในช่วงหลังนี้เนี่ยอาจารย์ก็เลยต้องการที่จะมา explore นี่เขาว่าอะไรนะมา explore มาเข้ามาค้นคว้าเข้ามาพูดเรื่องความรู้เนี่ยก่อนอวิชชาเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโลกของเรารวมทั้งเนี่ยโควิดอะไรเนี่ยเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนเรื่องเกี่ยวกับนะคะกลุ่มคนสามานอะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็เกี่ยวข้องกันหมดเกี่ยวข้องกันหมดรวมทั้งเรื่องมนุษย์ต่างดาวฉะนั้นถ้าใครเนี่ยสนใจเรื่องเหล่านี้นะคะก็เป็นความรู้เนี่ยเรื่องก่อนอวิชชาฉะนั้นอาทิตย์ก่อนเนี่ยอาจารย์ได้พูดมาถึงเรื่องของเรื่องก่อนอวิชชาเรื่องRoswellเดี๋ยวนะขอเริ่มอีกคลิปหนึ่ง